วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุธที่30พฤศจิกายนค่ะค่ำคืนนี้นะคะอยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะคืนนี้นักลงทุนทั่วโลกนะคะจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวลค่ะประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมีการคาดการณ์กันก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะว่าแนวโน้มของการพิจารณานโยบายการเงินนั้นน่าจะมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นส่งผลอย่างไรนะคะส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายนะคะในหลายๆสินทรัพย์นั้นเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคำนะคะที่มีราคาปรับตัวขึ้นอย่างคึกคักสดใสอย่างทางด้านของราคาทองคำในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยพุ่งทะลุเหนือ $1,770 ต่อทรอยออนซ์ในขณะที่กับตลาดโกลด์สปอตเองนะคะก็มีจังหวะบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะขึ้นไปเหนือ $1,760 ต่อทรอยออนซ์ด้วยค่ะแต่ว่าราคาทองคำในบ้านเราอาจจะมีการย่อลงไปนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยน่าจะได้รับปัจจัยจากในเรื่องของค่าเงินกันด้วยนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนได้สดใสทีเดียววันนี้ยืนเหนือ1,630จุดกันแล้วนะคะปิดกันไป1,635จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายก็ต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวนะคะ70,000กว่าล้านบาทสัญญาณจากต่างชาติซื้อเข้ามา4,000กว่าล้านบาทค่ะวันนี้ทางด้านของกนง.เปิดเผยทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่สดใสด้วยนะคะเลยอาจจะทำให้เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ปิดบวกขึ้นมาได้ค่ะค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะเราอาจจะอยู่ในความวิตกกังวล นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวพอปีหน้าเรากำลังจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างในยุโรปเนี่ยชะลอตัวแล้วก็ถดถอยแล้วนะคะอย่างทางด้านอังกฤษนะคะแต่ถ้าเราไปตรวจสอบดูที่สหรัฐอเมริกาที่ทางด้านของเฟดพยายามเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อปรากฏว่าสัญญาณล่าสุดเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าผู้บริโภคอาจจะมีความระมัดระวังการใช้สอยอยู่บ้างแต่อาจจะไม่มีผลค่ะกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าสามารถสร้างยอดสถิตินะคะหลายพันล้านดอลลาร์ค่ะสำหรับช่วง Thanksgiving Day ค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้ยอดผู้ช็อปนั้นสร้างสถิติสูงสุดใหม่ด้วยนะคะโดยการประเมินในช่วงระยะเวลานี้เราจะเห็นได้ว่านักลงทุนจับตาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีการประเมินว่าในปีหน้า2566นั้นน่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ได้นะคะแต่ถ้าเราไปดูการใช้จ่ายของประชาชนชาวอเมริกันกันบ้างสหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NRF ค่ะเปิดเผยว่าหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งวัน Thanksgiving Day มีทั้ง Black Friday นะคะแล้วก็ยังมี Cyber Monday อีกนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีส่วนลดมากมายของสินค้าตั้งแต่แฟชั่นไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทำให้ยอดจับจ่ายใช้สอยนั้นคึกคักมากๆมีนักช้อปปิ้งจำนวนกว่า 196.7 ล้านคนซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ในช่วงวันหยุด5วันตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าไปจนถึง Cybermonday นะคะ 24-28 พฤศจิกายนค่ะซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการที่คาดว่าน่าจะมีเพียงแค่ 166.3 ล้านคนเท่านั้นเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่า 9% จากปีก่อนโดยผู้บริโภคหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นนักช้อปปิ้งนะคะบอกว่าข้อเสนอสุดพิเศษมันยั่วยวนใจค่ะไม่ว่าจะเป็น Target Corp ไปจนถึง Co Corp นะคะลดราคาสินค้าสำหรับเทศกาลวันหยุดตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะลดมาช่วงเดือนกว่าๆแล้วนะคะแต่ก็ไม่พลาดที่จะช้อปออนไลน์ในช่วงเวลานี้โดยทางด้านของประธาน NRF คุณแมทธิวเชระบุบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของคนอเมริกันจำนวนมากที่ต้องมีการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้านะคะในขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงทำให้เขาต้องประหยัดบางคนก็เลยวางแผนในการช้อปปิ้งเอาไว้ก่อนหน้าด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ข้อมูลจาก Mastercard Spending Plus ค่ะวัดยอดขายในร้านค้าออนไลน์สำหรับการชำระเงินในทุกรูปแบบนะคะพบว่ายอดค้าปลีกในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ในระหว่างช่วงวันหยุดที่ผ่านมา 24-27 พฤศจิกายนค่ะก่อนหน้านี้อาจจะถูกกดดันจากสถานการณ์ต่างๆเลยทำให้มีการรัดเข็มขัดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่พอร้านค้าเขามีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นในการลดราคาก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ยอดการใช้จ่ายนั้นกลับมาเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งค่ะติดตามกันต่อนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐในขณะนี้ยังคงดูว่ามีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นมันจะมีผลต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นได้ด้วยหรือเปล่านะคะและในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสหรัฐกับจีนนั้นเขาก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของการขัดแย้งกันหรือว่าอาจจะมีข้อห้ามกันทั้งในเรื่องของ
ของการทำธุรกิจกันด้วยนะคะหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเลยก็คือในเรื่องของชิปค่ะจีนเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพูดคุยกันและในขณะเดียวกันอาจต้องเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของชิปมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เตรียมมีการระดมพลหลากหลายบริษัทเลยให้เข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยค่ะมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของรัฐบาลจีนบอกว่าตอนนี้กำลังเกณฑ์ทั้งบริษัทอาลีบาบาและเทนเซนยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสัญชาติจีนเข้ามาช่วยเหลือด้านการออกแบบชิปเซมิคอนดักเตอร์ค่ะในขณะที่ตอนนี้นะคะจีนกำลังเสี่ยงเผชิญกับการคว่ำบาตรมากยิ่งขึ้นจากสหรัฐโดยเป็นการเคลื่อนไหวที่มีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนอำนาจด้านเทคโนโลยีของจีนค่ะสำนักข่าว Financial Times มีการรายงานนะคะว่ารัฐบาลจีนได้จัดตั้งสถาบันวิจัยชิป Open Source ปักกิ่ง Beijing Open Source Chip Research Institute นะคะที่ประกอบด้วยบริษัทและสถาบันวิจัยต่างๆซึ่งรวมถึงสถาบันวิชาการจีนเพื่อรังสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาชิปขึ้นมาใหม่ค่ะโดยจีนเขาต้องการลดการพึ่งพาอาร์มบริษัทในเครือของ SoftBank ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเทคโนโลยีสนับสนุนชิปเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ทั่วโลกขณะเดียวกันนะคะตอนนี้สถาบันวิจัยของจีนนั้นกำลังใช้ RISC-V ค่ะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมออกแบบชิปแบบ Open Source ที่รังสรรค์ขึ้นในปี2553โดยทางด้านของ RISC-V นะคะได้กลายมาเป็นคู่แข่งของอาร์มตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะหลังถูกสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อภาคเทคโนโลยีจีนด้วยการจำกัดการเข้าถึงส่วนประกอบและเครื่องจักรชิปล้ำสมัยโดยสหรัฐนะคะต้องบอกว่าวิ่งเต้นให้พันธมิตรซึ่งรวมถึงทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นตัดบริษัทเทคโนโลยีจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานเช่นที่เคยทำกับหัวเว่ยเมื่อปี2562ค่ะทำให้ตอนนี้จีนอาจจะต้องเร่งเตรียมรับมือภาวะติดขัดด้านห่วงโซ่อุปทานชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยค่ะจากประเด็นความขัดแย้งนี้นะคะส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายของหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวคึกคักสดใสด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทางด้านของนักลงทุนก็เก็งกำไรกันว่าแนวโน้มของการที่สหรัฐกับจีนนั้นมีความขัดแย้งกันแบบนี้มันอาจจะทำให้การลงทุนนั้นเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆมากยิ่งขึ้นด้วยละค่ะไปติดตามกันบ้าง นะคะเรื่องราวของสกุลเงินดิจิตอลนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของอินเดียเตรียมที่จะใช้รูปีดิจิตอลกันแล้วในวันพรุ่งนี้1ธันวาคมนะคะแล้วก็จะนำร่องโครงการนี้ใช้ในรูปแบบเสมือนเงินสดเลยแหละค่ะโดยเรื่องของการเดินหน้าในสกุลเงินดิจิตอลนะคะทำกันหลากหลายประเทศล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกลางอินเดียนั้นเตรียมเริ่มทดลองออกสกุลเงินรูปีดิจิตอลสำหรับการใช้ในประชาชนในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลา1เดือนนะคะหลังจากที่ RBI หรือว่าธนาคารกลางอินเดียนั้นอนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์บางแห่งใช้สกุลเงินรูปีเพื่อชำระบัญชีธุรกรรมหลักทรัพย์ของรัฐบาลในตลาดรองค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีธนาคารพาณิชย์4แห่งที่เป็นผู้ดำเนินในโครงการนำร่องถ้าพูดให้คุ้นหูกันนะคะในบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับ regulatory sandbox นะคะเป็นกระบาดทรายให้มาลองเล่นกันดูก่อนนะคะลองใช้งานกันดูก่อนนะคะจากนั้นก็จะมีธนาคารพาณิชย์อีก4แห่งเข้ามาร่วมเพิ่มเติมค่ะโดย RBI จะทำการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มนี้ด้วยนะคะโดยสกุลเงินรูปีดิจิตอลหรือว่า e-rupee จะใช้แทนเงินสดซึ่งจะออกมาในรูปแบบเดียวกันกับการออกธนบัตรและเหรียญสกุลเงินรูปีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งสกุลเงินรูปีดิจิตอลนั้นได้รับการยอมรับในฐานะเงินที่มีความปลอดภัยเชื่อถือได้ชำระหนี้ได้เช่นเดียวกับเงินสดนะคะและสามารถแปลงเป็นเงินสดได้สามารถไปฝากกับธนาคารต่างๆได้และสามารถใช้จ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล็ตบนโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะอินเดียเริ่มใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเงินเข้ามาแล้วด้วยนะคะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ล้อไปกับทิศทางที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตกันด้วยค่ะขณะเดียวกันกลับมามองที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะวันนี้ปัจจัยที่เราติดตามกันเลยก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็มีการประชุมในเรื่องนี้แล้วก็มีการแถลงต่อสื่อมวลชนกันด้วยค่ะโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะหรือว่ากนง.มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะส่งผลให้การประชุมนัดสุดท้ายของปีนี้อัตราดอกเบี้ยของบ้านเรานะคะปี2565อยู่ที่ระดับ 1.25% ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะ GDP ปี65เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าปี2566มีการปรับลดลงค่ะโดยทางด้านของคุณปิติดิษยทัศน์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมนะคะบอกว่า
ที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ค่ะส่งผลให้ตอนนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% และมีผลทันทีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องกนง.ให้น้ำหนักที่การดูแลเงินเฟ้อมากขึ้นโดยภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชนจะยังเป็นแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจค่ะแม้จะได้รับแรงกดดันจากการส่งออกสินค้าที่ปรับลดลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวขณะเดียวกันกนง.ได้มีการปรับประมาณการ GDP นะคะหรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะอยู่ที่ 3.3% จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 3.2% และในปีหน้านะคะ 2,566 คาดการไว้ที่ 3.7% จากเดิมนะคะที่เคยมองว่าน่าจะขยายตัวได้ 3.8% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้นะคะยังคงเดิมที่ระดับ 6.3% แต่ในปีหน้ามีแนวโน้มสูงกว่าประมาณการครั้งก่อนที่ 3% ค่ะจากเดิมเขามองไว้ 2.6% นะคะจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรค่า FT เป็นสำคัญและในปี2567ประมาณการเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.1% โดยอัตราเงินเฟ้อคาดการระยะปานกลางอยู่ในกรอบเป้าหมายค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นและการปรับราคาพลังงานในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนด้วยขณะเดียวกันก็มีมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดเก็บภาษีหุ้นด้วยนะคะซึ่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคุณปิติก็บอกว่ากรณีนี้ยอมรับว่าช่วงแรกอาจเกิดผลกระทบต่อตลาดทุนบ้างเพราะว่าจะต้องมีการปรับตัวแต่เชื่อว่าภาพรวมจะไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อตลาดทุนค่ะโดยเฉพาะเงินทุนเคลื่อนย้ายแม้ว่าจะทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นแต่เมื่อพิจารณาจากกำไรของภาคธุรกิจที่จะดีขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็เชื่อว่าจะไม่สร้างปัญหาในภาพรวมของการเคลื่อนย้ายเงินทุนค่ะติดตามมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยมาฝากกันนะคะรอบด้านเลยทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ทิศทางการดำเนินงานในตลาดเงินตลาดทุนด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าในปีหน้า2023นะคะหลายๆคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะสามารถสร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ได้หรือไม่นะคะวันนี้มีมุมมองเจาะลึกในรูปแบบของเทคนิคอลนะคะถ้าหากว่าไปมองแล้วเนี่ยโอกาสของการขึ้นไปทดสอบนิวไฮจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในโลกแห่งการลงทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้นนะคะแน่นอนนักลงทุนหลายคนอาจจะมองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะคะหรือว่าอาจจะใช้ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาช่วยในเรื่องของการลงทุนค่ะปัจจัยพื้นฐานในปีหน้าเศรษฐกิจอาจจะต้องติดตามกันเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะแต่ว่าในทางเทคนิคเขามีวิธีการดูกันด้วยและมองว่าในเรื่องของการทำนิวไฮของดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีหน้ามีโอกาสให้เห็นด้วยนะคะจะต้องดูอย่างไรกันบ้างและนิวไฮที่ระดับเท่าไหร่วันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะอันนี้เราว่าภาษาวิชาการเลยนะค่ะวิชาการทางเทคนิคพี่ไม่ค่อยเชื่อไอ้ภาษาวิชาการทางพื้นฐานเท่าไหร่ว่าสามารถวัดได้ว่าเซ็ตเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ไม่ค่อยเชื่อครับมันค่อนข้างยากเนี่ยในทางเทคนิคนะฮะหุ้นรอบนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะค่ะตั้งแต่1517เนี่ยตัวนี้1517คือตั้งแต่เดือนสิงหานะฮะค่ะแล้วไม่ทำโลใช่ไหมฮะนี่แผนรู้สึกว่าก็เก่งเรื่องเทคนิคด้วยใช่ไหมเรียนรู้เรื่องเทคนิคด้วยนะอันนี้พูดโซนเนี้ยก็คือเราดูโซนก็คือว่ามันไม่ได้หลุด1521นะเมื่อไม่หลุด1521มันก็อยู่ในขาขึ้นอยู่ไม่ได้เป็นขาลงนะครับเพราะไม่หลุดแนวรับสำคัญนะฮะดูทางเฟรมนี้ก่อนนะไล่มาทีละอันเลยใจเย็นใจเย็นนะฮะใจเย็นแล้วก็มาดูนะฮะเนี่ยฮะคือพูดมันขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นแนวรับสำคัญมันจะมีอยู่ที่เรียกเน็คไลน์ที่ห้ามหลุดคือตรงนี้1521นะครับเซตก็มีการปรับฐานนะแล้วก็ไม่ได้เคยปิดต่ำกว่า1521เห็นไหมครับค่ะแล้วยกตรงนี้มา1533นะฮะเนี่ยยกมาเนี่ยตรงนั้นนะครับ1533ตรงนี้1552ก็มันก็คือขึ้นไงนะฮะพอตรงนี้1521นะฮะ151533 1560เห็นไหมครับก็มันยกขึ้นนะครับส่วนข้างบนเนี่ยมันยังยกไม่ผ่าน1654นะครับอันนี้แพทเทิร์นยังขึ้นอยู่ไหมครับดาวเชอรี่ยกเนี่ยแสดงว่ามันขึ้นอ่ะมันจะขึ้นมันไม่ใช่จะลงนะฮะส่วนข้างบนด้านกดลงมาเนี่ยด้านกดของขากดลงมานะฮะก็คือตรงนี้นะฮะเป็นจุดสูงสุด1713นะคำว่านิวไฮก็คือสูงกว่า1713มั้ยนะฮะ
กดลงมาอีกตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะกดต่ำลงมาอีกตัวนี้ก็คือ1654นะฮะตรงนี้ก็อยู่ในไซด์เวย์ละนะฮะเพราะนั้นเซตก็คือไซด์เวย์อยู่ในกรอบของนะฮะตอนนี้ก็คือ1560นะฮะกับ1654เพราะนั้นการลงไปไม่ต่ำกว่า1560ก็คือไม่เป็นขาลงเป็นขาไซด์เวย์นะครับอันนี้ผู้ประสาทเทคนิคนะฮะถ้าขึ้นไปสูงกว่า1654เรียกว่าเบรกบนจะเป็นขาขึ้นไปทดสอบที่1718อันนี้เทคนิคเนี่ยอิเลียดเวฟทิวรีเอาให้จบ อันนี้ขึ้นมาตั้งแต่โควิดนะฮะตั้งแต่โควิดมาเลยโควิดมาก็เป็นรีเวอร์เซลในบัตทอมรีเวอร์เซลนะฮะ1 2 3 A B C 4 5อันนี้ก็คือจบ1ค่ะจบ1จบ1อันนี้ก็ทํา2ก็ทํา A B C ก็ครบแล้วไงเนี่ยA B C ก็ครบไปแล้วที่15เนี่ยนะฮะนะครับทํา A B C C ยกนะฮะอันนี้ก็เป็น1เป็น1ใช่มั้ยครับเป็นขึ้น1ของขึ้น3นะฮะหรือใครนับขาลงก็นับเป็น A B C เราจะทํา C ซึ่งเป็นขาบอกว่าไม่ทะลุ 1,850 อาจจะ 1,750 1,800 อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นดูจากทางเทคนิคเนี่ยมันบอกนะฮะว่าเซตน่าจะเป็นทางขึ้นนะครับถ้าช่วงนี้จะไซด์เวย์ก็อยู่ในกรอบที่ไม่ควรหลุด 1,550 นะครับแล้วก็ไซด์เวย์ก็คุณไม่ควรผ่าน 1,560 ถ้าผ่าน 1,560 ก็จะเป็นขาขึ้นนะในไซเคิลต่อไปก็มาดูช่วงต่อไปนะครับก็คือเรื่องของตัวข้อมูลทางเศรษฐกิจนะฮะก็จะมีเรื่องของ GDP นะฮะซึ่งคาดว่าปีหน้าจะโตกว่าปีนี้นะฮะปีนี้โตเท่าไหร่ล่ะ 3.8 ปีหน้า 4 อะไรก็ว่าไปแต่ GDP โตกว่าปีนี้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจเป็นขาขึ้นแสดงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็จะเป็นขาขึ้นนะฮะอันนี้เซตเนี่ยมันมีน้ำมันไงน้ำมันมันเป็นขาลงแล้วไงแล้วพอวิเคราะห์เซตเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันเข้าไปเกี่ยวแล้วเราก็บอกว่างั้นเราก็จะไม่ยุ่งกับหุ้นน้ำมันใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นโดยเศรษฐกิจมันก็ต้องเลือกเป็นโดเมสติกเพลย์ก็ต้องวิ่งต่อไปว่าแล้วจะซื้อหุ้นอะไรค่ะประเด็นก็จบโดยประกาศราชนีก็มาดูต่อว่าแล้วถ้าขึ้นแล้วจะขึ้นไปถึงไหนจะขึ้นไปถึงไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นเทรายนะครับก็คือยานะถ้าเบรกอันนี้ก็ต้องตะกุยตะกายซื้อกันละใช่ไหมค่ะเบรกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยฮะคิดเดียวนะเนี่ยเบรก1628ยังไซด์เวย์อยู่นะครับเขาเรียกเบรกข้างเนี่ยมีสิทธิ์ย่อลงมาใหม่ต้องเบรกนี่เลยนะครับต้องเบรก1640ไม่ใช่ลากผิดเดี๋ยวถ้าลากแบบนี้เรียกว่ายังเป็นขาลงอยู่นะครับต้องลากยาวเลยลากยาวเลยนะฮะลากอย่างนี้ยังเป็นขาลงลากขาขึ้นต้องลากจากขึ้นตรงนี้นะฮะผ่านตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะผ่าน1660 1663เนี่ยนะฮะถึงจะเรียกว่าเป็นขาขึ้นฮะจุดเริ่มต้นก็ขาขึ้นแรกนะฮะแต่การขึ้นแบบนี้ย่อได้นะย่อลงมาได้นะครับเว้นแต่ขึ้นไปเหนือ1672แล้วไม่ย้อนกลับนะครับไม่หลุด1665ลงมานะใครจดทางใครจดใครไม่จดไปทันก็ฟังซ้ำๆแล้วก็ไปจดข้อแม้ของการขึ้นถ้าหลุดอะไรต้องนิ่งทิ้งก่อนอะไรเงี้ยนะส่วนกรอบล่างก็จะเป็นกรอบนี้ก็เรียกกรอบสามเหลี่ยมนะครับนี่ก็เป็นกรอบนี้นะฮะที่เราบอกว่า C ยกนะ A B C จำได้ไหมครับลงมาเป็น A B C C ยกนะครับ C ยกก็ห้ามหลุดข้างล่างอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการลงมา1672ก็จะถือว่าอยู่ในขาไซด์เวย์เพื่อขึ้นนะค่ะจำให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้เสมอนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ตกใจนะครับก็สามารถที่จะลงได้นะครับแล้วคุณจะขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าเบรกตรงนี้นะมันก็บอกว่าถ้ามันเบรกได้มันก็จะขึ้นเท่ากับความกว้างของสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมเนี่ยสูงของสามเหลี่ยมก็คือนี้พอมันเป็นรูปสามเหลี่ยมจากจุดที่เบรกจากจุดที่เบรกก็เบรกตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปดูข้างบนขึ้นได้ถึงเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณ1,800ถ้าเป็นถ้าขึ้นไปประมาณ 1,800 ก็บอกว่าการขึ้นรอบนี้ก็สามารถจะเซตจะทำนิวไฮได้
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอยากจะมาชวนคุณผู้ชมค่ะประเมินให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนด์ของบ้านเรานะคะจะมีโอกาสการเติบโตมากน้อยแค่ไหนในปี2023ค่ะวารสารการเงินธนาคารก็เลยมีการจัดงานสัมมนาพิเศษในปีนี้ขึ้นนะคะ Thailand Next Move 2023 The Nation Recharge มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะประเทศไทยแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อต้องต่อกรกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเป็นวิกฤตครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์มองอนาคตเศรษฐกิจไทย2023ภายใต้บริบทใหม่ตอบครบทุกโจทย์ในมุมมองด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและภาคธุรกิจชั้นนำระดับประเทศพร้อมยุทธศาสตร์เดินหน้าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเพื่ออนาคตประเทศไทยวารสารการเงินธนาคารขอเชิญทุกท่านพบกับงานสัมมนาแห่งปีในรูปแบบ Virtual Seminar Thailand Next Move 2023 The Nation Recharge พบกับปาฐกถาพิเศษ Financial Landscape Thailand Economic Challenge 2023ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินความท้าทายเศรษฐกิจไทย2023กับดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดศักยภาพการเติบโตของตลาดทุนไทย Capital Market 2023 Evolution of the Next Growth โดยดร.ภากรปีตัทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนและภาคธุรกิจที่จะมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในปี2023ร่วมเติมพลังให้ประเทศไทยก้าวสู่บริบทใหม่ไปพร้อมกันThailand Next Move 2023 The Nation Recharge รับชมผ่านเว็บไซต์การเงินธนาคาร Facebook และ YouTube Money and Banking Channel ในวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565 9:30 น.เป็นต้นไปซึ่งในช่วงวันที่16ธันวาคมเราจะมีการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo กันด้วยนะคะหากคุณผู้ชมสามารถเดินทางอยู่ในงานหรือว่าเดินที่งาน Money Expo ก็สามารถดูกิจกรรมสัมมนาของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดไปที่ห้องสัมมนาของเรากันด้วยค่ะและติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้มีการแจ้งข่าวการจากทางด้านของธนาคารกรุงไทยค่ะโดยทางด้านของธนาคารกรุงไทยมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในวันที่1มกราคมธนาคารจะมีการยกเลิกการให้บริการในส่วนของ KTBNet Bank นะคะเปิดเผยกันค่ะที่ต้องมีความจำเป็นต้องยกเลิกการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่า KTB Net Bank นะคะเนื่องจากตอนนี้ผู้ใช้งานลดลงจำนวนมากค่ะโดยลูกค้าส่วนใหญ่นั้นในปัจจุบันหันมาใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย Next เพิ่มขึ้นมากกว่า16ล้านรายดังนั้นเองเพื่อเป็นการพัฒนานะคะในเรื่องของกรุงไทย Next ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างครบวงจรภายในแอปพลิเคชันเดียวผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยเลยจะทำให้ลูกค้าทุกท่านนะคะไปใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันกรุงไทย Next เพียงช่องทางเดียวและในขณะเดียวกันนะคะสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่สแกนใบหน้าแล้วก็บัตรประชาชนเพื่อพิสูจน์ตัวตนอัตลักษณ์นะคะและขณะเดียวกันในเรื่องของการ username แล้วก็ password เราสามารถไม่ต้องกังวลเลยว่าจะลืมเพราะว่าเราจะใช้การสแกนใบหน้าได้นะคะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่ารับอีเมลรับ OTP ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเดินทางที่สาขาค่ะส่วนบริการ KTBNet Bank จะถูกยกเลิกอัตโนมัติค่ะลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อยกเลิกบริการซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการผ่านช่องทางนี้ได้นะคะทั้งการเรียกดูรายละเอียดการจัดการบัญชีการโอนเงินการชำระเงินบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศหรือว่าแม้แต่การสมัครใช้บริการต่างๆค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ